โอ้ยไฟจะขูดไฟจะขูดไฟจะขูดสวยทุกคนผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเป็นเด็กของเขาไปแล้วเรียบร้อยน้ำตกตาวดำอยู่ไหนสวัสดีครับทุกคนใน EP นี้นะครับผมจะเอาเจ้าฟอซ่าคันนี้ครับไปลุยน้ำตกเต่าดำจังหวัดกำแพงเพชรที่เขาบอกว่าทางโคตรจะโหดแล้วผมเอาคันนี้ไปอ่ะผมก็เลยต้องถอดกล่องออกทั้งหมดครับถ้าผมติดกล่องไปอ่ะผมคิดว่าในกรณีบางทางที่ผมต้องเจอทางที่ผมอาจจะต้องจูงแบบหนักๆจริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าผมติดกล่องไปมันจะเป็นภาระกับผมทริปนี้เจ้าฟอซ่าคันนี้ก็เลยไม่มีกล่องไปครับเตรียมไปดูครับลุยเดี๋ยวเติมน้ำมันให้เต็มถังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าปลายทางข้างหน้าจะมีปั๊มหรือเปล่าปลอดภัยไว้ก่อนครับเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับแต่เส้นทางไม่รู้ไปที่ไหนนะครับตามแต่ GPS นะครับตกตาดามาอีก46กิโลเมตรไปครับตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วครับปั๊มน้ำมันครับเหมือนจะไกลสุดคือ5กิโลครับตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหต้องย้อนกลับไปครับข้างหน้าไม่มีปั๊มแล้วครับเรียบร้อย60กิโลกับอีก33กิโลซึ่งไปกับเราไม่พอแน่นอนครับเราต้องย้อนกลับไปเติมน้ำมันใครจะมานะผมแนะนำให้เติมน้ำมันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับถึงกำแพงเพชรให้เติมน้ำมันนะครับผมคิดว่ามาแล้วมันจะมีไงผมพลาดเองคลิปนี้เรียบร้อยเกมต้องย้อนกลับครับไม่งั้นได้เข็นรถแน่นอนเหมือนเราจะรอดตายแล้วปั๊มใช้ได้ไหมครับมีตรงไหนอีกครับใช่เลยทุกคนเรียบร้อยครับคลิปที่ตามหาปั๊มน้ำมันอันนี้มีน้ำมันไหมครับรอตายแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเติมน้ำมันแล้วขายยังไงครับลิตรละ30ครับลิตรละ30เอา3ลิตรครับถ้าเมื่อกี้ไม่เจอปั๊มนี่ได้เข็นเลยนะหาดูพวกน้ำพวกขนมเอาไปกินมันตกเผื่อเข็ดรถด้วยลุย ตรงเนี้ยมันขึ้นว่า11กิโลนะเหลืออีก11กิโลนะทางหลังจากนั้นอ่ะโหยังโหดอ่ะดูดิผมขับมาตั้งนานอ่ะขึ้นได้2กิโลกว่าเองตายละมีรถอีกคันครับผมโอ้ยกระจกเรียบร้อยสุดยอดโอ้ปังไปจะขูดดูดิเรียบร้อยน้ำตกเต่าดำอยู่ไหนน้ำตกเต่าดำไปทางไหนครับทางนี้ครับตรงเข้าไปเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้เรามีมอเตอร์หลายคันขึ้นไปผ่านอีกไกลไหมครับประมาณ1 กิโล อ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับ GPS จะพามาสุดแค่ตรงนี้นะทุกคนแล้วที่เหลือเราต้องตรงเข้าไปอีกประมาณกิโลกว่าโอเคครับไปคุยต่อสุดยอดครับทีนี้ถึงแล้วโอ้ยจอดรถได้ไม่รอช้าเดินเท้าไปอีก300เมตรลงบันไดชมวิวยาวๆจากจุดนี้สามารถมองเห็นน้ำตกได้เลยครับคุณครับงานปีนก็มาครับแต่เรื่องเนี้ยเราถนัดไปต่อครับ
ถึงแล้วน้ำตกที่เรามุดเข้ามาคุ้มค่าแค่ไหนจะคุ้มหรือไม่คุ้มคุณลองตัดสินใจเอาเองนะครับแต่สำหรับผมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนั้นมันทำให้ผมหายเหนื่อยไปแล้วครับโคตรสวยอ่ะอันนี้ต้องถอดครับรองเท้าโอ้โหอยากจะบอกว่าโคตรสวยอ่ะมันตกเต่าดำจังหวัดกำแพงเพชรนะครับทางเข้ามาโคตรจะโหดและโคตรจะมันถ้ามาหน้าฝนบอกเลยว่ามีจุงกันมากครับไม่น่าจะรอดอ่ะขอซ่ามาได้นะใครที่เที่ยวผมอ่ะเป็นไงเหมาเลยคนเดียวทั้งน้ำตกครับมีแค่ผมคนเดียวตอนเนี้ยแต่เดี๋ยวเราต้องกลับแล้วครับเพราะว่าทางกลับแม่งโหดเอาเรื่องจริงแล้วคือสัญญาณในนี้ไม่มีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกลับถูกไหมนี่แหละประเด็นเดี๋ยวเราก็ต้องรีบกลับแล้วไปเจอกันใหม่ EP ต่อไป EP นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังชั่งใจอยู่นะครับว่าเอ้ยจะมาดีไหมแต่ผมบอกเลยมันคุ้มนะถ้ามาถึงอ่ะมันสวยจริงๆแต่แนะนำให้มาเช้าๆจะได้อยู่เล่นน้ำที่นี่สวยมากมาเจอใหม่ EP ต่อไปครับ